พวกเราต้องแลบลิ้นด้วยไหมไม่ทำเลยเป็นEPสุดท้ายแล้ววันนี้เราได้มาดูกับแฟนๆด้วยตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่เราเดินทางกันมาตั้งแต่ต้นวันนี้ก็ถึงวันที่แบบใช่ทุกคนรอคอยเนาะเหมือนเราดู EP แรกกับพี่ๆทุกคนแล้วก็เราก็จะดู EP 12ทุกคนกับทุกคนค่ะก็ตื่นเต้นค่ะดีใจค่ะครับเอาจริงครับมันสำเร็จมากเลยเนาะกับซีรีส์เรื่องนี้เรายังไงบ้างครับดีใจครับจริงๆก็เราสู้มาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบว่าเราอยากจะทำเราอยากจะผลักดันสร้างสังคมในด้านที่เราอยากจะผลักดันจนกระทั่งเขาแบบเดินทางมาเรื่อยๆจนวันนี้ครับเป็นอาจจะแบบว่าซีรีส์อาจจะเป็นแบบตอนสุดท้ายแต่ว่าการเดินทางมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของน้องๆหลายคนที่แบบว่าได้เติบโตขึ้นได้พัฒนาขึ้นได้เป็นที่รู้จักขึ้นในวงการบันเทิงนี่ก็ดีใจครับต้องขอบคุณแบบผู้ชมทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับพวกเราครับอย่างวันนี้เราจะได้เห็นอะไรแบบพิเศษหรืออะไรเงี้ยไหมครับกับEPสุดท้ายครับจริงๆ EP สุดท้ายในวันนี้จะเป็นคัทพิเศษครับจะเป็นคัทที่เดี๋ยวให้เราจะดูในเป็นคัทในช่อง3นึงเนี่ยแล้วก็ที่เป็นคัทใน YouTube เนี่ยก็จะเป็นคนละคัทกันซึ่งแน่นอนครับวันนี้ก็จะเป็นคัทหนึ่งเหมือนกันที่เป็นคัทพิเศษซึ่งใครไม่ดูวันนี้ครับก็จะเป็นแบบว่าความพิเศษก็คือจะมีบางซีนที่คุณอาจจะไม่ได้เห็นในช่อง3หรือว่าอาจจะมีบางซีนที่พิเศษกว่าในช่อง3ประมาณนั้นครับน้องครับEPสุดท้ายแล้ววันนี้ยังไงบ้างครับเราก็รู้สึกใจหายหน่อยๆค่ะเพราะว่าแบบเห็นตัวเองทุกอาทิตย์เลยแล้วแบบวันนึงมันจะแบบว่าจะจบแล้วอะไรเงี้ยก็ใจหายแต่ก็แบบว่าดีใจที่ได้ดูพร้อมๆทุกคนค่ะแล้วก็ดีใจที่ซีรีส์เรื่องนี้มันประสบความสำเร็จขนาดนี้ค่ะครับก็ดีใจมากที่ผลตอบรับเกินคาดขนาดนี้ครับแล้วก็วันนี้พร้อมที่จะส่งตัวละครกลับสู่นิยายแล้วครับผมอย่างฟรีแบ็กกิ้งก็แบบทวีตหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างขึ้นเทรนอันดับหนึ่งอยู่อันดับติดอยู่ตลอดเราภูมิใจหรือรู้สึกไงแฟนคลับซัพพอร์ตแบบหนักมากครับมันใจฟูมากๆเลยค่ะคือเราก็เข้าไปเล่นกับพี่ๆแฟนคลับทุกวีคเลยก็เข้าไปเล่นเทรนกันก็เข้าไปจอยด้วยค่ะแล้วก็เราได้เห็นแบบทุกวีคก็จะมีคนใหม่ๆมาติดตามตลอดมันใจฟูมากๆก็อยากขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดค่ะใช่ค่ะรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเรารู้สึกว่าเราขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอพวกเราขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะโมเมนต์แบบจิ้นฟินเขามีแบบเสิร์ฟกันอยู่ตลอดเวลาไปออกไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะเป็นความธรรมชาติละกันแบบเป็นเคมีที่เราไม่ได้แบบว่าอยากจะให้เป็นแบบไหนหรืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพี่ฟินน้องเบคเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่ค่ะฮะแต่วันนี้ก็คือแบบเราแบบมีอะไรอยากจะพูดหรืออยากจะขอบคุณแบบแฟนคลับในพลังของพวกเขาที่ซัพพอร์ตเราแบบหนักๆมากจริงๆหนูขอบคุณทุกพวกเขาในทุกๆวันอยู่แล้วรับรู้ได้เลยว่าเขารักพวกเราแค่ไหนแล้วเขาอบกอดเรามากแค่ไหนพวกหนูก็จะส่งพลังที่พวกหนูมีแล้วก็ส่งความรักให้กระจายให้ถึงทุกคนให้ได้เลยค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆถึงตอนนี้ก็แม้ว่าจะเข้ามาตอนไหนก็คือ appreciate มากๆแล้วก็อยากให้เราเติบโตแบบนี้ไปนานๆนะคะถึงม่อน3ก็อาจจะ จบบทสรุปตรงนี้แต่ว่าฟินเบกก็ยังอยู่ตลอดไปนะคะก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดค่ะแค่ส่งตัวละครกับสุนิยายพี่เซนครับครับเราแบบว่าประสบการณ์สำเร็จหรืออะไรเงี้ยครับอยากมีอะไรอยากจะพูดขอบคุณหรืออะไรเงี้ยครับที่แบบสนับสนุนตลอดจริงๆนี่สำคัญเลยครับอยากขอบคุณระดับแรกเลยนักแสดงทุกท่านเพราะจริงๆนักแสดงทุกท่านครับทุ่มเทมากทีมงานทุกคนนะครับผมที่แบบว่าเรียกว่าร่วมแบบว่าฝ่าฟันกันมาเนาะทีมงานหลายขั้นในช่วงแรกมันเป็นช่วงที่แบบว่าปฏิบัติต่อการออกกองด้วยที่ยากด้วยแล้วทุกคนก็คือทุ่มเทพยายามกันมากจนเราออกกองกันสำเร็จเองในทุกๆขั้นตอนเองอยากขอบคุณพี่เชนครับจริงๆด้วยพี่เชนเพราะว่าพี่เชนถ้าไม่มีพี่เชนซีรีส์เรื่องนี้จะไม่สมบูรณ์แบบขนาดนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในเรื่องนี้ครับอยากขอบคุณคนหนึ่งเลยคุณแม่ผมเองครับคุณแม่ผมเป็นบุคคลหนึ่งที่แบบว่าในวันที่เรื่องนี้ติดขัดปัญหาหนักๆเขาคือคนที่มาแก้ไขมาช่วยจัดการรวมถึงสนับสนุนให้เรื่องนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็สุดท้ายนี่คืออยากขอบคุณผู้ชมทุกคนครับที่อยู่ด้วยกันมา
ติดตามด้วยกันมาสู้ด้วยกันมาครับผมแล้วก็เห็นแบบว่าตั้งแต่เริ่มคอยฟีดแบ็กให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆกับซีรีส์เรื่องนี้จนออกมาสู่แบบที่สุดคือจริงซีรีส์เนี่ยครับก็อยากบอกว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นซีรีส์สร้างสรรค์สังคมในเรื่องที่ผมต้องการจะสร้างสรรค์ครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ร่วมสร้างสังคมไปด้วยกันร่วมสนุกไปด้วยกันร้องไห้กับเรื่องนี้ไปด้วยกันครับ EP พิเศษหรืออะไรเงี้ยหลายคนแบบเรียกร้องมันจะมีเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้มั้ยจริงๆรอติดตามดีกว่าครับอาจจะเป็นแบบสเปเชียลในทางแบบโปรเจกต์อื่นอาจจะมีโปรเจกต์พิเศษมาให้ทุกคนได้เห็นกันอะไรเงี้ยครับผมแต่อยากให้รอลุ้นกันครับน้องครับมีโปรเจกต์จะบอกค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนพวกเรานะรักในตัวละครที่พวกเราแสดงออกมาแล้วก็ให้กำลังใจเราตลอดนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าก็แล้วก็พวกเราก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรขอบคุณมากนะคะครับพี่แหงครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันครับไม่ใช่แค่หมายถึงว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับหรือไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งคือทุกคนจริงๆที่มีส่วนร่วมกับทฤษฎีสีชมพูเนี่ยขอบคุณทุกอย่างที่เวียงเรามาเจอกันครับขอบคุณใช่แต่ทีนี้สำคัญต้องขอบคุณสองคนนี้นะครับเหนื่อยที่สุดในเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็จริงสองคนนี้ก็แบบก็เหนื่อยเหมือนกันต้องขอบคุณสองคนนี้ด้วยต้องขอบคุณเซนด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกคนเลยถ้าเราจะขอบคุณกันเองครับผมครับไปเนี่ยเราจะมีแบบว่าสปอร์ตโปรเจกต์ต่อไปมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับโปรเจกต์ต่อไปแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างประชุมกันครับอยู่กำลังคุยกันด้วยอะไรกันด้วยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราลองแบบว่าเคาะลงตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะประกาศทุกคนทราบว่าโปรเจกต์ต่อไปของทาง Idol Fact มีอะไรบ้างอะไรครับแต่ว่ามีแน่นอนแล้วไม่มีแค่โปรเจกต์เดียวได้ครับโอเคขอบคุณครับ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 